แต่ถ้าเกิดคุณอยู่มากกว่าปี1แบบอยู่ปี2ปี3อะไรเงี้ยอยากจะแบบมาสอบกสทชใหม่ต้องมีใบลาออกจากมหาลัยเดิมด้วยถ้าอยากเป็นหมอเนี่ยต้องสอบอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายในการสอบเท่าไหร่บ้าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jen Your Diary นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มีคนถามเข้ามาใน IG เรานะว่าถ้าอยากเป็นหมอเนี่ยต้องสอบอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายในการสอบเท่าไหร่บ้างบางคนก็คือเป็นน้องม.6 ปีนี้ใช่ไหมบางคนก็เป็นเด็กซิ่วที่ตอนนี้เรียนมหาลัยอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วอยากจะมาสมัครเป็นหมอทีนึงก็มีถามเข้ามาเหมือนกันว่าถ้าอยากเป็นหมอเนี่ยต้องสอบอะไรใหม่บ้างอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปพูดให้ทุกคนฟังนะคะเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนแบบเอาไปใช้ได้เนาะรวมถึงจะมีอัตราค่าสอบด้วยว่ากว่าจะมาเป็นหมอได้กว่าจะสอบติดหมอจริงๆเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการสอบเท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่าใครที่รู้อยู่แล้วแต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปจุกเลยสิ่งแรกเนี่ยที่อยากจะเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเรื่องคะแนนสอบนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กสายวิทย์หรือว่าเด็กสายศิลป์เนี่ยคุณสามารถตุ้งสอบเป็นแพทย์ได้เหมือนกันทั้งคู่นะคะโอกาสแบบเท่ากันทั้งคู่เลยใช่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นหมอเนี่ยต้องเป็นเฉพาะเด็กสายวิทย์เท่านั้นหรือเปล่าคำตอบคือสายศิลป์ก็เป็นหมอได้นะขอเพียงแค่คะแนนทั้ง3คะแนนที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้ของคุณอะถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้แค่นี้คุณก็สามารถยื่นเป็นหมอได้เหมือนกันทีนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าคะแนนทั้ง3คะแนนที่เราต้องใช้ในการยื่นสมัครสอบเข้าแพทย์เนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะอย่าเพิ่งค่ะก่อนจะเข้าเรื่องคะแนนมีข้อที่2ที่อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนที่จะไปดูคะแนนเนาะนั่นก็คือการเป็นหมอนะคะไม่ดูเกรดนะคะทุกคนใช่ไม่ว่าคุณจะแบบเกรดน้อยแค่ไหนหรือว่าแบบโอ้โหเกรดแค่นี้จะสอบติดหมอมั้ยอะไรเงี้ยการเป็นแพทย์ไม่ดูเกรดเลยเราก็มีทำคลิปเปิดเกรดไว้นะคะนี่ตรงนี้สามารถจิ้มๆเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยเราเปิดเกรดตอนม.ปลายของเราไว้ซึ่งเกรดม.ปลายเราก็ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่มหาศาลมโหฬารอะไรมากเนาะใช่แต่ตอนนี้เราก็ยังสอบติดแพทย์ได้นะคะทุกคนทำได้แน่นอนถึงเวลาจริงๆแล้วไปดูกันว่า3คะแนนที่เขาต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะคะแนนแรกเลยนะคะก็คือคะแนน O-net นั่นเองค่ะทุกคนต้องใช้คะแนน O-net ในการยื่นเข้าแพทย์นะคะถึงแม้ว่าการคิดคำนวณคะแนนรวมในการแบบไล่ลำดับการสอบเนี่ยมันจะไม่เอาคะแนน O-net มาคิดก็ตามแต่ว่าคุณต้องสอบข้อสอบ O-net เนี่ยให้ได้คะแนนรวมกัน5วิชาของเขาอะ 60% ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์สอบเข้าแพทย์ต่อให้อีก2คะแนนที่คุณจะไปสอบอะมันจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิด O-net คุณไปไม่ถึง 60% ก็โดนตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะคะใช่คือ O-net มี5วิชาใช่ไหม5วิชาเนี้ยรวมกันต้องได้ 60% ขึ้นไปอันนี้คือเกณฑ์ในการรับสมัครเข้าแพทย์เนาะซึ่งบางคนถามว่าแล้วถ้าเกิดคะแนนไม่ถึง 60% เนี้ยทำยังไงดีคำตอบก็คือปีนั้นอ่ะคุณจะยังสอบเข้าแพทย์ไม่ได้นะคะรวมถึงกสพททั้งหมดเลยนะแพทย์ทันตะเภสัชแล้วก็สัตวะแต่ถ้ามันไม่ถึงเนี่ยปีหน้ามาใหม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าเด็กซิ่วอย่างเราเป็นเด็กซิ่วใช่ไหมเราไม่ดูคะแนน O-net เลยนะคะใครที่เรียนมหาลัยแล้วเรียนมหาลัยจบแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าซิ่วมาปีหน้าไม่ดู O-net ต่อให้ O-net คุณไม่ถึง 60% คุณไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาไม่ดูคะแนน O-net แล้วนะคะก็เคลียร์ได้การสอบ O-net เนี่ยสอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าทางโรงเรียนจะเป็นคนจัดให้นะคะ require ให้อยู่แล้วอันนี้คือข้อสอบ O-net นั่นเองค่ะข้อสอบที่2ที่คนเป็นหมอต้องสอบนั่นก็คือข้อสอบความถนัดแพทย์นั่นเองค่ะหรือว่ากสพทเนาะที่หลายๆคนรู้จักกันไอ้ข้อสอบกสพทเนี่ยก็ทำคลิปรีวิวไว้ตรงนี้นะคะสามารถจิ้มๆเข้าไปดูได้ข้อสอบอันนี้นะคะมีค่าสมัครสอบ800บาทคือแพงมากคือตอนสอบก็แบบมันแพงอย่างนี้และไอ้เจ้ากสพทนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่ใช้ในการยื่นแพทย์ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆถึง 30% เลยแล้วก็คะแนนสอบกสพทเนี่ยเก็บข้ามปีไม่ได้นะคะถ้าเกิดสมมติคุณเป็นเด็กซิ่วใช่ไหมแบบปีที่แล้วคุณสอบคะแนนกสพทได้ดีมากเลยอะไรเงี้ยปีนี้ซิ่วมาใหม่เอาคะแนนอันเดิมมาใช้ไม่ได้นะคะต้องสอบใหม่เท่านั้นเนาะแล้วก็การสอบกสพทเนี่ยรู้สึกว่าต้องมีการเตรียมเอกสารด้วยใครที่เป็นเด็กซิ่วเนี่ยอย่าลืมไปเตรียมปพ.1ที่เป็นคะแนนตอนม.ปลายของเราแล้วก็ปพ.7ด้วยนะคะสำคัญมากที่เป็นใบแสดงว่าแบบเราจบแล้วอะไรเงี้ยอย่างตอนที่เราสมัครกสพทเราวิ่งหาปพ.7ไม่เจอนะทุกคนใช่ก็เลยต้องแบบวิ่งไปโรงเรียนให้เขาไปทำให้อะไรเงี้ยวุ่นวายมากเด็กซิ่วถ้าเกิดเรียนอยู่ปี1สามารถสอบกสพทได้โดยไม่ต้องลาออกจากมหาลัยเดิมแต่ถ้าเกิดคุณอยู่มากกว่าปี1แบบอยู่ปี2ปี3อะไรเงี้ยอยากจะแบบมาสอบกสพทใหม่ต้องมีใบลาออกจากมหาลัยเดิมด้วยนะคะปี1นี่แหละที่สอบได้โดยไม่ต้องลาออกสุดยอดและคะแนนอันที่3ก็คือคะแนนสุดท้ายที่เอามาใช้ในการยื่นแพทย์เนี่ยก็คือคะแนน
9สามัญนั่นเองค่ะถึงชื่อจะบอกว่าเป็น9สามัญเพราะว่ามันมี9วิชาเนาะแต่ว่าคนเป็นหมอเนี่ยสอบแค่7วิชาเท่านั้นเองค่ะทุกคนมันจะมีอะไรอะคณิตศาสตร์2กับวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือสักอย่างนึงอะจำไม่ได้ว่าชื่อวิชาชื่ออะไร2อันนั้นเราไม่ต้องสอบนะคะเราสอบแค่7ตัวเท่านั้นซึ่ง7ตัวเนี้ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการเอามาคิดคำนวณคะแนนที่แตกต่างกันไปสามารถดูรีวิวได้ที่นี่นะคะทุกคนขายของเยอะมากคลิปนี้ค่าสมัครสอบ9วิชาสามัญนะคะก็คือวิชาละ100บาทเราสมัคร7วิชาก็คือรวมกันเป็น700บาทนั่นเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสมัครซึ่ง9สามัญเนี่ยเหมือนกับกสพทเลยก็คือเก็บคะแนนไว้ข้ามปีไม่ได้เนาะต้องสอบใหม่ทุกๆปีการสมัคร9สามัญไม่ต้องใช้เอกสารมายืนยันมากเหมือนกสพทใครก็สมัครสอบ9สามัญได้นะคะส่วนว่าอย่างที่จะแบบโอ๊ยมาเรียนรู้ว่าข้อสอบสมัยนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถมาสอบได้เลยเรียนจบแล้วก็สอบได้ใครๆสอบได้ทุกคนนะคะ9สามัญอันนี้ก็คือเป็น3วิชาที่คนเรียนแพทย์ต้องสมัครนะคะทุกคนใช่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเนาะเด็กซิ่วสมัครแค่2อันหลังส่วนเด็กม.6ปีนี้ก็สมัคร3อันเลยนะคะส่วนแกดแพทเนี่ยใครอยากเป็นหมอไม่ต้องใช้โยนแกดแพททิ้งได้เลยหรือว่าใครที่อยากไปลองสนามก็ได้นะคะวิชาละ140บาทมั้งอย่างตอนปีเราสอบปีแรกที่ยังไม่ซิ่วมานะเราลองสอบแกดแพทเหมือนกันเราสอบแกดแพท1แล้วก็แพท2นะคะไปลองสอบดูซึ่งไอ้คะแนนแกดแพทเนี่ยเก็บข้ามปีได้นะคะคือมันสามารถที่จะเก็บข้ามปีได้สมมติว่าเราไปสอบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้าปีนี้เผลอซิ่วมาเราสามารถที่จะเอาคะแนนปีที่แล้วยกมาใช้ปีนี้ได้ด้วยนะคะใช่แกดแพทเก็บได้2ปีเนาะที่เหลือเก็บไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือคะแนนที่เราต้องใช้ในการเข้าแพทย์เองแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนะคะตอนที่เลือกอันดับถ้าเกิดใครเข้ารอบ3เนี่ยก็คือจะต้องมีการเลือกอันดับใช่ไหมไอการเลือกอันดับเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะมันจะมี10ช่องอันดับให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราสามารถเลือกคณะอะไรมหาลัยอะไรก็ได้ภายใน10อันดับนี้ซึ่งเราจะเลือกหมดทั้ง10อันดับเลยก็ได้หรือว่าเลือกแค่อันดับเดียวก็ได้โดยที่อันดับแรกที่เราเลือกนะคะจะมีค่าใช้จ่าย150บาทอันดับที่2ถึงอันดับที่4เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอันดับละ50บาทแล้วก็ถัดจาก4ลงไปเนี่ยอันดับละ100บาทก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกี่อันดับค่าใช้จ่ายมันก็จะแบบแปรผันตามนั้นอย่างตอนเราเลือกไป3อันดับใช่มั้ยเราก็จ่ายไปเท่าไหร่อ่ะอย่างเราเลือก3อันดับแล้วก็จ่ายไป350บาทนั่นเองนะคะใช่เดี๋ยวเราจะแปะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ในการสอบเข้าแพทย์ให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะของเราเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีความฝันในการสอบเข้าหมอหรือว่าไม่ว่าความฝันในการสอบเข้าคณะอะไรของคุณอ่ะเป็นไปตามดังใจปรารถนาเนาะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะใครที่มีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับการสอบเข้าหรือว่าการเป็นหมอเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาใน IG เราได้เลยนะคะเราจะพยายามตอบให้ครบทุกข้อความเนาะแล้วก็สัญญาว่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเรียนแพทย์เยอะๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย